นทำรายการเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเนี่ยนอกเหนือจากจะหมิ่นเมย์เรื่องของความเชื่อของผู้คนแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีบางครั้งก็มีความหมิ่นเมย์เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วยคุณผู้ชมคนที่ทำรายการแบบนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามีนักกฎหมายเนี่ยให้คำแนะนำนะคะว่าบรรดาคนที่ทำรายการในแนวนี้เนี่ยคุณต้องระวังข้อกฎหมายหลายฉบับเลยนะคุณสุทธิวัฒน์จำไว้นะเผื่อวันนึงไปทำรายการผีกับเขาบ้างเนี่ยนะคุณผู้ชมเพราะถ้าหากเกิดมีปัญหาขึ้นมาเหมือนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้กับรายการช่องส่องผีเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ยากละนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณสันติวิธีพรหมบุตรค่ะกฎหมายไม่ได้ตายเพียงแค่หลับอยู่เป็นคำนิยามที่วุฒิชัยพุ่มสงวนอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบายถึงกฎหมายที่ยังไม่ถูกเลิกใช้แต่พร้อมจะถูกนำมาชี้ประเด็นความผิดได้เสมอเมื่อเกิดปัญหาอย่างเช่นกรณีที่กำลังเกิดขึ้นกับรายการแนวผีรายการหนึ่งรายการแนวนี้อาจไม่ได้หมิ่นเมย์เพียงแค่เรื่องความเชื่อแต่ถ้าไม่ระวังอาจทำผิดกฎหมายหลายฉบับหลายมาตราตั้งแต่กระบวนการถ่ายทำจนถึงการนำเสนอซึ่งพบว่ามักเกี่ยวพันกับความผิดบุกรุกความผิดโบราณสถานและวัตถุโบราณและความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าในขั้นตอนการถ่ายทำหากเข้าไปในโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดฐานบุกรุกโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ2504และหากไปเคลื่อนย้ายส่วนต่างๆของโบราณสถานจะมีความผิดเพิ่มอีกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทเข้าไปแล้วไม่ใช่ว่าอยากหยิบของตรงนั้นมาวางตรงนี้คืออันนี้ด้วยความเคารพคือบางทีไปแล้วก็หยิบยกแท่นก้อนหินมาวางตรงนี้บ้างไปขูดไปอะไรบ้างแม้กระทั่งคนไปขอหวยจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะโบราณสถานต่างๆไม่ใช่อยู่ดีๆใครอยากเข้าไปขอหวยไปขูดไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นความผิดในการเกี่ยวกับเรื่องการทำลายโบราณสถานและแม้กระทั่งวัดเราก็โอเคในตอนกลางวันเนี่ยใครเข้าไปไหว้ไปกราบไปไหว้ที่โบสถ์ที่อะไรได้ก็จริงแต่ว่าในเมื่อตอนกลางคืนเนี่ยเขาปิดเข้าห่วงกันแล้วเนี่ยมันก็ถือเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่อยู่ดีจะเข้าไปได้เข้าไปเป็นความผิดฐานบุกรุกได้ส่วนบ้านร้างที่มักตกเป็นเป้าหมายของรายการแนวผีอาจยังมีญาติเจ้าของบ้านดูแลอยู่การเข้าไปถ่ายทำโดยไม่ขออนุญาตถือเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหากร่วมทำความผิด2คนขึ้นไปหรือในเวลากลางคืนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทเนื้อหารายการแนวนี้มักพูดถึงสิ่งลี้ลับที่พิสูจน์ได้ยากหากกล่าวถึงผู้ที่เสียชีวิตในแง่ไม่ดีหรือใส่ความผู้เป็นพ่อแม่ภรรยาหรือลูกสามารถดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตได้ตามประมวลกฎหมายอาญาโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทถึงแม้เราตัวเราจะตายไปแล้วเนี่ยแต่ชื่อเสียงเรายังอยู่การที่มีการมาพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ตายได้ฉะนั้นบางทีเราไปโอเคอาจจะสื่อมาหรือว่าได้รับรู้อะไรมาเนี่ยการพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่แน่นหนักหรือบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้คำในลักษณะที่เป็นการตั้งทฤษฎีเช่นน่าเชื่อว่ามีเหตุผลว่าคือมันต้องเป็นลักษณะนั้นแต่ไม่ใช่การยืนยันข้อที่จริงว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นสไตล์ของคนที่พูดอยู่แล้วเวลาออกทีวีว่าต้องทำให้มันดูน่าเชื่อถือต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยการใช้คำพูดอาจจะค่อนข้างจะชัดเจนไปหน่อยส่วนการกระทำอันเป็นการเหยียดหยามแก่สถานหรือวัตถุอันเป็นที่เคารพทางศาสนามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาทอย่างดูหมิ่นเหยียดหยามวัตถุในทางศาสนาต้องเป็นศาสนาถ้าเป็นแค่ลัทธิความเชื่อเป็นต้นมงต้นไม้เป็นศาลพระภูมิอันนี้ไม่เข้านะต้องเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปพระพุทธหรือว่าคริสต์หรืออิสลามเครื่องหมายในทางลัทธิศาสนาแล้วบางทีเนี่ยถึงแม้ตัวคนเข้าไปเนี่ยไม่ได้เจตนาจะดูหมิ่นแต่ลักษณะการกระทำของคุณเนี่ยเช่นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอยุธยาอย่างเงี้ยเขาขึ้นไปถ่ายรูปแล้วกอดคอพระพุทธรูปถามว่าเขาเนี่ยเจตนาจะดูหมิ่นไหมเขาไม่ได้เจตนาดูหมิ่นเขาก็แค่มาถ่ายรูปเหมือนไปที่นึงแต่ว่าสำหรับชาวพุทธการที่ขึ้นไปยืนเสมอพระพุทธรูปเนี่ยเป็นการดูหมิ่นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดบอกด้วยว่าบางคนมักอ้างกระทำความผิดเพราะผีเข้าหรือเข้าทรงองค์เทพแต่สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ยากและทางกฎหมายมักจะรับฟังสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่านอกจากนี้ปัจจุบันมีการเปิดรับบริจาคผ่านรายการหรือสื่อออนไลน์ได้ง่ายซึ่งต้องทำให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 2487 ที่ต้องขออนุญาตนายอำเภอหรือกรมการปกครองจึงจะถือว่าถูกกฎหมายสันติวิธีพรหมบุตรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน